ูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับก็เตรียมทูลเกล้าขอพระบรมราชวินิจฉัยกรณีศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้นายกรัฐมนตรีและคณะพ้นจากสถานภาพครับนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสเปิดเผยว่าสอรสได้ประเมินสถานการณ์กรณีหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะพ้นจากสภาพทั้งหมดโดยประเมินว่าจะทำให้เกิดเหตุรุนแรงเนื่องจากขณะนี้จากการข่าวพบว่าม็อบประชาธิปัตย์และแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.เตรียมการที่จะเคลื่อนไหวโดยจะใช้ความรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้สอรสจึงได้เตรียมการร่างหนังสือเพื่อทูลเกล้าในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองโดยขอพระบรมราชวินิจฉัยว่าการตัดสินของศาลเกินบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือไม่และในระหว่างนี้จะขอให้รัฐบาลปฏิบัติหน้าที่รักษาการต่อไปตามมาตรา181เพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นล่าสุดนะครับสอรสได้ร่างหนังสือดังกล่าวแล้วก่อนส่งให้ผู้บริหารสอรสลงนามต่อไปหากคำพิพากษาของศาลเนี่ยนะครับได้พิพากษาไปในแนวทางว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องพ้นไปทั้งคณะซึ่งก็จะทำให้เกิดสูญญากาศตามความประสงค์ของพรรคการเมืองบางพรรคสรสในฐานะมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยเนี่ยประเมินว่าจะเกิดเหตุรุนแรงอย่างมากสรสได้เตรียมแนวทางแก้ไขเพื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดการปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอาจจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยสอรสได้ตัดสินใจกราบบังคมทูลเกล้าถวายขอพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อนำความกราบบังคมทูลว่าการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในแนวทางที่อาจจะเกิดดังว่าเนี่ยเป็นการตัดสินที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามหลังจากนี้นะครับสอรสจะประเมินสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทุกชั่วโมงและก็จะมีการแถลงท่าทีอีกครั้งในช่วงเย็นหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยไปแล้วครับ